This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถามว่าน้ำตาลเนี่ยมันส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายของเราสมองของเราเนี่ยจะฝ่อเร็วครับสมองจะเสื่อมง่ายเขามีการศึกษาวิจัยครับเอาสมองของคนปกติกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเทียบกันดูเลยสมองคนเป็นเบาหวานคือเขามีน้ำตาลในเลือดสูงไอ้น้ำตาลที่สูงเนี่ยมันก็ไปแช่อิ่มสมองไว้ทำให้สมองเนี่ยมันฝ่อมันเหี่ยวมันรีบมันฟีบมันฝ่อเนื้อสมองลดลงแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังก็เกิดโรคสมองเสื่อมขึ้นแล้วคนที่เป็นเบาหวานมักจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ร่วมด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกับอันเจนเคยนะเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตถึงวิธีการลดน้ำตาลในร่างกายกันค่ะอาจารย์คะครับเอาแหละวันนี้เราต้องมาลดน้ำตาลในร่างกายกันแล้วเพราะรู้สึกว่าเป็นคนจริงๆไม่ได้เป็นคนอ่อนหวานเลยค่ะอุดมไปด้วยน้ำตาลน้ำหนักที่มีอยู่ในตัวก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะน้ำตาลหรือเปล่าหรือโซเดียมหลายอย่างปนกันหมดเขาบอกพลังงานไม่สูญหายไปไหน แค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นครับใช่แล้วน้ำตาลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยอ้วนพีมีพุงครับคุณลีรู้ไหมการสำรวจล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถึงการบริโภคน้ำตาลเนี่ยคนไทยเนี่ยทุกวันนี้กินน้ำตาลอยู่ที่ปริมาณ28ช้อนชาต่อวันเกินไปเยอะมากเกินป้ายไปไกลมากหลายเท่ามากครับผมเพราะปริมาณที่แนะนำเนาะทั้งองค์การอนามัยโลก WHO หรือแม้กระทั่งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราแนะนำให้กินน้ำตาลได้ไม่เกินวันละ6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันแต่อันนี้24ช้อนชาเข้าไปแล้วนะไม่ใช่28ช้อนชาไม่ใช่24กรัมเขาไม่ให้เกิน6ช้อนชาแต่พี่ไทยเราฟาดถึง28ช้อนชาคือแบบว่ามันอ่อนหวานไปมั้งก็เลยต้องเติมเยอะเพราะคนไทยอาจจะติดหวานกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะหวานมันเริ่มตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะอาจารย์นี่แหละอะไรที่มันเป็นของหวานน่ะอย่าปลูกฝังลูกตั้งแต่เด็กยิ่งเด็กเล็กเนี่ยให้เขารับความหวานจากธรรมชาติจากพืชผักผลไม้ไปเพราะถ้าเราเนี่ยไปฟีดเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขากินแล้วแบบว่าเฮ้ยมันอร่อยมันแฮปปี้มันมีความสุขแล้วมันจะเกิดการติดค่ะแล้วเด็กติดหวานตั้งแต่เล็กเนี่ยมันก็จะโตขึ้นก็จะติดหวานมากขึ้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 นเหมือนสารเสพติดนะครับค่ะแล้วเมื่อก่อนจะมีโครงการรณรงค์โครงการหนึ่งว่าเอ้ยเด็กไทยไม่กินหวานไม่ใช่เด็กไทยไม่กินผักนะเด็กไทยไม่กินหวานซึ่งถามว่าเอ้ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเหมือนแคมเปญระยะสั้นเนาะก็มีส่วนช่วยส่วนนึงแต่ทุกวันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีอะก็โตขึ้นไปก็เป็นผู้ใหญ่ที่ติดหวานแล้วมันสะท้อนมาด้วยอะไรครับสะท้อนมาด้วยโรคเรื้อรังหรือที่เราเรียกว่า NCD ค่ะเพราะโทษของน้ำตาลนี่แหละจะบอกว่าคุณหมอแอนตี้เอจจิ้งบางท่านบอกว่าน้ำตาลคือยาพิษคุณเคยได้ยินไหมครับน้ำตาลคือยาพิษค่ะมาลองสักนิดจะติดใจนะ ชอบยาพิษชนิดนี้ใช่แล้วเนี่ยมันเกิดพิษให้โทษถ้าเรากินมากเกินนะครับถามว่าน้ำตาลเนี่ยมันส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายของเรานะแล้วต่อไปนี้พอฟังอาจารย์เอกราชพูดคุยกับคุณดีแล้วลองนึกตามนะครับถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะไล่ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับสมองมาละสมองของเราเนี่ยจะฝ่อเร็วครับเพราะเหมือนเราไปแช่อิ่มสมองไม่ใช่มะม่วงแช่อิ่มนะคุณผู้ฟังสมองของเราเนี่ยจะถูกแช่อิ่มไปด้วยน้ำตาลมันก็จะเหี่ยวรีบฟีฟอไปสมองจะเสื่อมง่ายเขามีการศึกษาวิจัยครับเอาสมองของคนปกติกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย มาเทียบกันดูเลยผ่าเลยหลังเสียชีวิตสมองคนที่ไม่เป็นเบาหวานกับสมองคนที่เป็นเบาหวานสมองคนเป็นเบาหวานคือเขามีน้ำตาลในเลือดสูงไอ้น้ำตาลที่สูงเนี่ยมันก็ไปแช่อิ่มสมองไว้ทำให้สมองเนี่ยมันฝ่อมันเหี่ยวมันรีบมันฟีบมันฝ่อเนื้อสมองลดลงแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังก็เกิดโรคสมองเสื่อมขึ้นแล้วคนที่เป็นเบาหวานมักจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ร่วมด้วยค่ะแล้วอย่างแรกเลยเรากินเข้าไปสมองจะเสื่อมเร็วเพราะถัดจากสมองลงมาค่ะอะไรครับตาเหรอคะถูกต้องครับเบาหวานขึ้นตาเห็นไหมที่เราชอบพูดกันอ่ะ
โอ้โหเอาไปเลยเต็มคาราเบลใส่ไปเลยหวานตาบอดนะหรือหวานตัดขาใช่ๆหมอเรียกแล้วเบาหวานขึ้นตาไงครับเพราะว่าไอ้หวานมากๆไปเนี่ย มันทำให้แบบจอประสาทตาเสื่อมได้ง่ายเนาะแล้วก็หลอดเลือดฝอยในตาอย่างเงี้ยครับมีปัญหาแล้วเนี่ยหวานมากตาคุณก็เสื่อมเร็วโอ้โถคิ้วสาคิดว่าหวานมากขึ้นตาตาหวานพอถัดใต้ตาลงมาเอามาที่ฟันแล้วกันฟันผุเด็กเล็กใช่ใช่นึกออกไหมครับใช่ฟันผุฟันในช่องปากผุนะพอถัดจากปากลงมาโอ้โหดูแลดูท่าไม่ค่อยมีอะไรจะดีเนาะหัวใจเรื่องใหญ่เลยนะใช่ถูกไหมครับเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่มันสูงหวานมากเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เป็นเบาหวานค่ะน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เป็นเบาหวานแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้การที่น้ำตาลมันข้นหนืดมากๆครับคุณลีนึกออกไหมเวลาเราเหมือนเราทำน้ำเชื่อมอ่ะค่ะหนืดๆข้นๆหัวใจมันก็ต้องบีบตัวทำงานหนักใช่ความดันโลหิตสูงโอ้โหมาพร้อมกันเยอะทั้งเบาหวานความดันและน้ำตาลที่เรากินมากเกินจะแปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้ค่ะเป็นคอเลสเตอรอลได้ไขมันในเลือดสูงเห็นไหมครับเบาหวานความดันไขมันหัวใจมาเต็มนะเขยื่อลงไปนิดนึงตับครับกินหวานมากไขมันพอกตับเห็นไหมถัดจากตับไปไตครับเอาความดันสูงเลือดข้นหนืดไตทำงานหนักไตวายอีกครับมันจะไม่เหลือช่องให้ตับมาไตแล้วไม่เหลือครับช่องพุงของเราก็อุดมไปด้วยไขมันก็อ้วนลงพุงเข้าไปอีกเฮ้ยเห็นไหมครับแน่เลยเห็นไหมหมดเลยอ่ะเครื่องในของเราเนี่ยที่จะไล่เลียงไปอ่ะต่ำกว่าพุงคืออะไรครับคุณผู้ชายกลัวสุดเลยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมกินหวานมากชัดเจนเลยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมง่ายน้องนกเขาไม่ขันไม่ขันเออไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นเลยมันง่วงมันน้ำตาลเยอะมันไม่ไหวมันใช่แล้วก็ไม่ไหวเลือดสูบฉีดได้ไม่ดีเยอะเพราะมันข้นหนืดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไม่ดีฮะแล้วสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมครับผมแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็ลดค่ะเพราะน้ำตาลเนี่ยมันเป็นอาหารของเชื้อโรคแล้วน้ำตาลทำให้เลือดข้นหนืดเม็ดเลือดขาวที่ว่ายไปจับกินเชื้อโรคที่อยู่ในหลอดเลือดเราเวลามีการติดเชื้อสิ่งแปลกปลอมมันก็ทำงานได้ไม่ดีมันไปไม่ไหวจับกินเชื้อโรคได้ไม่ดีสิ่งแปลกปลอมนอกจากเชื้อโรคแล้วสารก่อมะเร็งมันจะมีเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่าเซลล์เพชฌฆาตคือ NK เซลล์จับกินเซลล์มะเร็งก็ทำงานได้ไม่ดีแล้วน้ำตาลเยอะเกิดการอักเสบเรื้อรังภูมิคุ้มกันลดจับกินเซลล์มะเร็งได้ไม่ดีเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอีกอาจารย์เห็นไหมครับเลือดอยากจะเลิกกินน้ำตาลอันนี้คือภายในนะพอภายนอกมาปุ๊บเหี่ยวย่นหย่อนยานแก่เร็วอีกใช่ใช่ใช่เห็นไหมครับแล้วน้ำตาลไปทำปฏิกิริยาไกลเคชันกับโปรตีนในร่างกายคอลลาเจนกระเด้งกระดอนไปหมดมันไม่มีอะไรดีจริงน้ำตาลมาดันออกไปหมดเลยเหรอเห็นไหมก็ไล่ตั้งแต่หัวจนเท้าอะครับเอ้ายกเป็นเล็บขบแต่ขอโทษเล็บขบเนี่ยเกิดการอักเสบถ้าคุณกินหวานมากๆไอ้เล็บขบก็จะรุนแรงขึ้นถูกไหมเพราะภูมิคุ้มกันเราลดนะเกิดการอักเสบยิ่งอักเสบมากขึ้นยิ่งกินหวานมากยิ่งอักเสบมากจบหัวจบเท้าจริงๆไม่เหลืออะไรเลยใช่ถูกสมองถึงเล็บครบตั้งแต่สมองไล่ลงมาสายตาฟันหัวใจเบาหวานความดันไขมันตับไตมะเร็งนะสมรรถภาพทางเพศโอ้โหแทบไม่มีอะไรดีแทบไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นแล้วเขาถึงต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลแล้วทุกวันเนี้ยคนไทยกินหวานเยอะมันก็เลยกลายเป็นโรคเรื้อรังไงมันเป็นโรคจากพฤติกรรมการกินแล้วเราก็เอะอะก็โทษกรรมว่ามีพันธุกรรมแต่ไอ้พฤติกรรมนี่แหละมันเหนือพันธุกรรมเพราะว่าเราเลือกที่จะกินหยิบเข้าปากเองใช่ครับไปกระตุ้นให้กรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมของเราเนี่ยมันแสดงออกเร็วขึ้นอาจารย์ในเมื่ออาจารย์บอกว่าน้ำตาลมันคือสารเสพติดชนิดหนึ่งอะที่มันกินแล้วมันคือมันก็อยากอะเออแต่คือมันไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นสารที่ทำให้เราแบบกินแล้วมันสดชื่นมันมีความสุขอะแต่เพียงแค่ว่าพออาจารย์บอกเงี้ยอ๋อแล้วเราจะลดยังไงอะมันยากอะเพราะว่าเรากินสะสมแบบค่อยๆมีวิธีการลดน้ำตาลในร่างกายของเราเนาะก็เริ่มจากง่ายสุดเลยนะลดปริมาณการเติมน้ำตาลในอาหารเครื่องดื่มบางคนวิทย์เลยอาจารย์นะสมัยเด็กๆอะอาจารย์เห็นนะพี่แถวบ้านคนนึงอ่ะชอบกินหวานมากคือเติมก๋วยเตี๋ยวไม่เท่าไหร่หรอกพี่แกโรยน้ำตาลที่ข้าวคุณลีสั่งคะน้าหมูกรอบอ่ะ
แล้วก็ในร้านตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวมีเครื่องปรุงใช่ไหมครับตักน้ำตาลมาช้อนกินข้าวอะครับโอ้ในเครื่องปรุงอะแล้วก็โรยในคะน้าหมูกรอบในกะเพราไข่ดาวโรยน้ำตาลขนาดนั้นเลยนะโอ้โหนี่คือแบบติดหวานขั้นสุดติดหวานมากติดหวานมากคนนี้พี่คนเนี้ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเอ้านานและจำได้โอ้แต่อันนี้เกินไปเยอะแต่ไม่ใช่ว่ากินน้ำตาลแล้วจะเป็นมะเร็งนะเดี๋ยวคนไปแปลความคาดเคลื่อนอันนี้เขาสะสมใช่นำมาซึ่งถ้าเกิดเยอะขนาดเนี้ยมันก็น่าจะได้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามงี้ดีกว่าคือเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้มาชั่งตวงว่าวันหนึ่งเราแบบเฮ้ยกินไปแล้ว1ช้อนชาเฮ้ยไม่เกิน6เฮ้ยเกิน6แล้วอะไรอย่างงี้แล้วหยุดมันไม่ใช่ไงเขาทำอาหารมาให้ใส่น้ำตาลมาคนกินหวานก็จะรู้สึกว่ามันปกติก็ไม่ได้รู้สึกมันหวานพอกินข้าวนอกบ้านอะคอนโทรลไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่ครัวเว้นไว้เสียแต่ว่าเราจะสั่งบอกแม่ครัวว่าไม่เติมน้ำตาลนะสมมุติว่าสั่งอาหารปุ๊บอะเอ้ยผัดผักพี่ไม่เติมน้ำตาลนะเพราะบางร้านอะใส่น้ำตาลเราไม่รู้ไงนึกออกไหมแล้วมานั่งมโนว่าโอ้ยผักร้านนี้หวานจังสดจังนะจริงๆแล้วป่าวิทย์น้ำตาลใส่นะแกงจงแกงจืดน้ำซุปทั้งหลายแหล่เมนูทั้งหลายแหล่เราก็พยายามที่จะบอกเขาว่าแบบเอ้ยพี่ไม่เอาหวานนะไม่เติมน้ำตาลนะขอไม่เติมน้ำตาลนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ควบคุมได้นอกบ้านในบ้านเราควบคุมได้อยู่แล้วไม่เติมนะส่วนอาหารที่เราซื้อกินสังเกตฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยลดน้ำตาลได้คุมน้ำตาลได้เขาไม่หลอกดาวใช่ไหมไม่หลอกดาวคุณไม่หลอกดาว ดาวก็อย่าหลอกคุณ กลัวแบบว่าเห็นที่แบบมีน้อยๆแต่แบบจริงๆแล้วมีเราก็ต้องสังเกตฉลากโภชนาการว่าเฮ้ยนี่ถ้ากินเข้าไปนะแล้วฉลากโภชนาการเนี่ยบางทีหลอกเราจริงๆแล้วเปล่าเราหลอกตัวเองเพราะอะไรครับบางทีมันเขียนมาว่า1หน่วยบริโภคฉลากโภชนาการเนี่ยคือต่อหน่วยบริโภคใช่ๆบางทีมี3หน่วยบริโภคก็ต้องกินแบบคูณเราต้องคูณสมมุติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยน้ำตาลมีอยู่แค่10กรัมแล้วก็แบบโอ๊ยไม่เป็นไรขนมก็10กรัมคุกกี้ซองนี้น้ำตาลแค่10กรัมนะไม่เป็นไรกี่หน่วยบริโภคคูณไป3หน่วยบริโภค30กรัมเลยโควต้าแล้วแล้วเราฟาดหมดปุ๊บไปดูข้างถุงอ้าวมันปาไป3หน่วยบริโภคนะเรานึกว่า1นะอันนี้คือจุดที่เราต้องสังเกตแล้วอย่างนี้ถ้า3หน่วยบริโภคเงี้ยเราต้องแบ่งกิน3ครั้งมั้ยถูกต้องครับไม่อ๋อแบ่ง3ครั้งอาจารย์ก็ต่อกันเลย3ครั้งไม่ได้นะต้องวันเย็นอันนี้ไม่ได้นะคุณเอาเหรอต้องไปอีกวันหรือไปอีกวันนึงแยกกระจายกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกือบแล้วเนี่ยจะเกือบแล้วเนี่ยเราจะมีน้ำตาลแฝงอยู่เยอะพวกอาหารเครื่องดื่มสำเร็จรูปบางทีน้ำสมุนไพรน้ำชาใช่ๆทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้พวกเนี้ยมันแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ไงน้ำตาลเนี่ยเราต้องสังเกตครับคุณลีแล้วเราก็ลดแม้กระทั่งเราสั่งชากาแฟเราต้องสั่งลดนะเพราะเราไม่ได้ชงอยู่ที่บ้านหรอกส่วนใหญ่คือพอไปสั่งที่ปุ๊บเราต้องบอกนะว่าอย่าพูดคำว่าหวานน้อยนะต่อไปเนี้ยให้บอกว่าคือบอกไปเลยว่าหวานเนี่ยแค่ 10% อ๋อเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยหรือหวานเนี่ยน้ำตาลแค่ช้อนเดียวนะค่ะอย่าไปบอกว่าหวานน้อยเพราะหวานน้อยบางเจ้าอ่ะไม่เท่ากันคือลดลงนิดนึง 25% ยังเหลือ75หรือลดลง50ค่ะคือเคยสั่งตามแอปนะคะอาจารย์บอกว่าหวานเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราไม่เคยกินร้านนี้เราจะไม่รู้ว่าความหวานของเขากับเราเนี่ยมันคนละแบบกันต้นเขาก็ต่างกันและน้อยเขาน้อยเราก็ต่างกันและน้อยร้านนี้กับร้านนี้ต่างกันถึงเขาต้องถึงระบุเลยไงว่าเฮ้ยหวานน้อยก็น้ำตาล1ช้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนชา ไม่น่ากินไปแล้วบอกบางทีหวานแบบโอ้หวานจัดเนอะนี่มันหวานน้อยตรงไหนกับอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ไปกินตามร้านอาหารก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรว่าไปมันจะมีพวกน้ำสมุนไพรสำเร็จรูปในขวดทีเนี้ยพวกเนี้ยมันไม่ได้มีฉลากไงอาจารย์อันเนี้ยตัวดีเลยแล้วทีนี้มันหวานมากเทมาปุ๊บดูดเข้าไปครั้งแรกโหหวานหมอตัดขาเลยเรียกแก้วเพื่อนมาเลยเฉลี่ยไป 3-4 แก้วอ๋อแล้วใช้น้ำเปล่าได้รู้ถ้าอยากกินผสมน้ำตาลผสมถูกต้องน้ำเปล่าผสมน้ำเปล่าผสมเชื้อจางแต่เราก็ต้องกินหมดขวดมันก็หวานอยู่นะไม่กินหมดนี่ครับคือเฉลี่ยเพื่อนไปแล้วเฉลี่ยเรียกเพื่อนมา3แก้วเพื่อนไม่เอาแต่ไม่ใช่คุณลีใช้วิธีการแบบว่าใช้น้ำเปล่าเพื่อนนี่แต่ท้ายที่สุดตัวเองก็กินหมดขวดอย่างนี้ก็คือไม่ต่างกันไม่ต่างกันกับการยกซดเข้มข้นไปเลยกับ
การเจือจางน้ำอีก2แก้ว3แก้วแต่ตัวเองก็กินฟาดเรียบ3แก้วนั้นเนี่ยรู้สึกผิดน้อยลงว่าเออมันยังมีน้ำผสมมันก็ยังกินเยอะอยู่ดีผสมแล้วก็ยังเยอะอยู่ดีนึกออกไหมครับเพราะมันเป็นเหมือนหัวเชื้อน้ำหัวเชื้อก็ไม่ก็ต้องพยายามลดอันเนี้ยแล้วก็น้ำมงน้ำหวานน้ำอัดลมนานๆทีได้แต่ไม่ใช่แบบว่ากินทีอุ้ยอาจารย์บางร้านน้ำอัดลมบุฟเฟ่เลยนะเติมไม่อั้นและพวกไม่อั้นพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยโอ้โหเกินมากแล้วเราจะแพ้พวกซีโร่แพ้พวกไดเอทเนี่ยสูตรดีซีโร่สูตรไดเอทเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะช่วยให้เราลดน้ำตาลได้เราจะกินได้ไม่รู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวเพราะการศึกษาวิจัยหลังๆเนี่ยเขาพบว่าไอ้พวกซีโร่ไดเอทหรือน้ำตาลเทียมเนี่ยสังเคราะห์เนี่ยมันไปหลอกสมองเราหลอกความหวานให้กับสมองแต่ท้ายที่สุดมันจะทำให้เรากินจุขึ้นถึง 30% มีตัวเลขวิจัยออกมาเลยนะว่ากินเพิ่มขึ้นจุขึ้นขิวมากขึ้นกินเยอะขึ้นนะครับแล้วมันทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้หลังจากกินไปนานๆฉะนั้นแล้วกลายเป็นว่าไอ้พวกน้ำตาลเทียมของเทียมเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นและน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แต่มันจะมีบางกลุ่มที่พอที่จะใช้ได้เพื่อเป็นตัวช่วยในการลดหวานเราช่วงแรกๆแต่อย่าใช้เป็นสารณะนะเช่นหญ้าหวานอุ๊ยใช้ประจำเลยหล่อหั่งกล้วยค่ะอันนี้ก็โอเคคือหมายความว่าณปัจจุบันนะที่เราคุยกันวันนี้นะเวลาเราคุยเมื่อกี้อาจารย์สอนหนังสือนักศึกษาปริญญาโทไทยจริงก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่ให้คือข้อมูลวันนี้เดือนนี้พุทธศักราชนี้แล้วอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะทฤษฎีมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่กฎนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยยอมรับในสารให้ความหวานตัวนี้ทดแทนน้ำตาลว่าเฮ้ยโอเคปลอดภัยเมื่อ10ปีที่แล้วแต่กับปัจจุบันอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ได้เพราะมีข้อมูลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นตัวเลขมันอาจจะกินได้น้อยลงอย่างเงี้ยแล้วณวันนี้สิ่งที่เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลที่ยังปลอดภัยอยู่ก็พวกหญ้าหวานหล่อหั่งกล้วยน้ำตาลแอลกอฮอล์เช่นซอลบิทอลไซลิทอลอะไรพวกนี้ครับที่ผสมในแบบพวกเม็ดอมยาอมอะไรพวกนี้ฝรั่งไม่ทำให้ฟันผุพวกนั้นอ่ะปริมาณที่กินได้เมื่อก่อนไม่เกิน50กรัมต่อวันเดี๋ยวนี้เหลือ20กรัมต่อวันแล้วลดลงเลยเฮ้ยมันลดลงแล้วเพราะว่าปริมาณเมื่อก่อนมันแบบพบว่าแบบกินเยอะได้ขนาดนี้โอเคพอตอนหลังมีงานวิจัยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็พบว่าปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรเกิน20กรัมต่อวันแต่ส่วนใหญ่มันเรากินนิดๆหน่อยๆเนี่ยฝรั่งเนี่ยเครื่องดื่มหรือไอศครีมบางอย่างที่แบบใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็พวกไอโซมอทูโรสที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำณปัจจุบันยังปลอดภัยก็มีหลักๆอยู่ประมาณเนี้ยครับ 3-4 ตัวแต่เราก็ต้องใช้มันหลากหลายไงน้ำตาลปกติเราลดได้เป็นดีกินให้ในโควต้านะครับแล้วสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลก็เลือกจากธรรมชาติจากหญ้าหวานหล่อหั่งกล้วยนะครับให้มันมีความหลากหลายแล้วเราก็ยังใช้ชีวิตแบบมีรสชาติความหวานได้อยู่แต่เราก็ต้องอย่าลืมคอนโทรลให้ไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันให้ได้คือเอาให้น้อยที่สุดแหละถูกต้องถามว่าเราไม่กินเลยได้ไหมอาจารย์น้ำตาลอ่ะได้นะครับแต่คาร์โบไฮเดรตไม่กินเลยไม่ได้มันก็ยังต้องอยู่แหละมันก็ต้องมีอยู่แหละบางคนบอกอ้าวอาจารย์ไม่กินน้ำตาลเลยก็ตายกันพอดีสิร่างกายต้องการน้ำตาลถูกต้องแต่คุณยังกินข้าวไงก็มันก็ข้าวมันถูกย่อยเป็นน้ำตาลไงต้องแต่น้ำตาลโดยตรงเนี่ยคุณไม่กินก็ได้ก็เลี่ยงไปแต่ถ้าคุณกินเนี่ยเพราะความสุขของคุณคือการกินเหมือนที่อาจารย์เอกราชบอกคอนเซ็ปต์คืออยากกินต้องได้กินแล้วเนี่ยอาจารย์จะกินน้ำตาลอาจารย์ก็เอ้ยหวานน้อยอย่าไปเลือกบางทีแบบเฮ้ยจะกินขนมเนี่ยแล้วคุณจะมาสั่งน้ำมันลมอีกนึกออกไหมก็เพราะว่าคุยกับอาจารย์บ่อยๆตอนนี้เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วหลายๆอย่างน้ำตรงน้ำตาลนี่แบบว่าเอาเป็นว่าลดหวบไปเลยนะไม่น้อยลงถึงว่าสวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนอ่อนกว่าวัย ตัดภาพมาความเป็นจริง แล้วก็จะบอกว่า เราพูดได้เพราะว่ามันเป็นพอดแคสต์มันเป็นวิทยุมีแต่เสียงยังไม่เห็นหน้า แล้วอีกหน่อยเห็นหน้าขึ้นมาแล้วยุ่งเลย ไม่เพราะว่าทำให้ก็พออาจารย์ย้ำๆบ่อยๆอาจารย์มันต้องย้ำบ่อยๆนะเรื่องบอกว่าเฮ้ยลดน้ำตาลอ่ะไม่งั้นเราจะแบบว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยอันเนี้ยอาจารย์ถึงบอกไงว่านึกถึงสมองโอ้ยสมองเสื่อมตาฝ้าฟางฟันฟางหัวใจกำเริบฮาร์ดแอทแทรกไขมันพอกตับอ้วนลงพุงเนื้อปริ้นออกมาตับไตโอ้โหพังภูมิคุ้มกันก็ลดผิวก็เหี่ยวย่นหย่อนหยาดมันจะคอนโทรลตัวเองได้เลยเหมือนอาจารย์กิน
กาแฟดำอ่ะเมื่อก่อนก็กินกาแฟใส่น้ำตาลพอตอนหลังปุ๊บเฮ้ยค่อยๆปรับลดเดี๋ยวนี้นะใส่น้ำตาลมานิดเดียวหวานเลยหวานเลยเพราะร่างกายมันค่อยๆปรับตัวเรียนรู้ไงครับแล้วเราสามารถที่จะควบคุมความหวานได้นะแล้วมื้อนี้อย่างเงี้ยอาจารย์ชอบกินบัวลอยเผือกอ่ะมื้อนี้ก็ลดหวานหน่อยค่ะลดคาร์โบไฮเดรตลดแป้งหน่อยก็เปลี่ยนไปเป็นขนมได้ยิ่งถ้าเกิดเราระวังอ่ะมันจะทำให้เราจำนะว่าแบบเฮ้ยเรากินหวานไปแล้วเดี๋ยวมื้อต่อไปเราแบบเฮ้ยหวานน้อยลงหน่อยหรือแบบเลี่ยงถูกต้องใช่ครับหรือไม่ก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เกินโควต้าแล้วหรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเรากินเต็มคาราเบลหมดโควต้าเนี่ยเราอาจจะไม่มีชีวิตแล้ววันไหนก็ไม่รู้ด้วยตกกลางคืนมาวันดีคืนร้ายเราสโตรกหลอดเลือดตีบตันแตกถ้าตายขึ้นมาก็จบซะเรียกเฮียปอมาแต่ถ้าเกิดไม่ตายอ่ะอามาพึกอามาพาดประกันอาวุโสโอเคไม่โอเคนะถูกไหมเพราะว่านอนเป็นผักเหี่ยวต้องมีผู้ช่วยโอ้โหแบบคุณภาพชีวิตลดลงเลยอย่างเงี้ยไม่ควรฉะนั้นเราก็ต้องพึงเนาะลดปริมาณการกินน้ำตาลจากอาหารจากเครื่องดื่มที่เราเติมเข้าไปหรือเราเลือกดูจากฉลากโภชนาการแล้วค่อยๆปรับลดสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลเป็นตัวช่วยได้นะแต่ไม่ใช่เป็นสารณะนะครับเราใช้พวกหญ้าหวานหล่อห้างกล้วยเนี่ยพวกนี้จากธรรมชาตินะครับหรือแม้กระทั่งน้ำตาลแอลกอฮอล์ไอโซมอลทูโรสพวกนี้ก็มาจากอ้อยนะครับก็จะมีความปลอดภัยอยู่หน่อยนะครับแล้วก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำไม่ทำให้น้ำตาลสูงเพราะพวกนี้จะมีใยอาหารอยู่พวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็เช่นข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกอขอ43ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปเรื่องในห้างเถอะข้าวแบบยืนงงอ่ะนี่ดงเลยบางคนบอกอาจารย์มันมีด้วยเหรอเนี่ยที่อาจารย์พูดมาอาจารย์บอกไปก็เพราะมองหาจึงมองเห็นเพราะฉะนั้นต้องไปดูไม่หาคุณก็เลยไม่เห็นเพราะชินกับการซื้อเดิมๆนึกออกไหมครับไปร้านขายข้าวไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณก็หยิบแต่ถุงของเดิมๆคุณก็มองหาเฮ้ยอาจารย์บอกกข43เว้ยช่วยลดน้ำตาลอย่างเงี้ยคุมน้ำตาลอย่างเงี้ยข้าวไรซ์เบอร์รี่เอ้ยข้าวสินเหล็กค่ะอย่างเงี้ยอุ้ยมันมีหลายอย่างมากแบบสารพัดเลยขนมปังเราก็เลือกเป็นโฮวีตไปอย่างเงี้ยมันก็ช่วยควบคุมน้ำตาลได้หรือแม้กระทั่งนะเมล็ดเจียเมล็ดคีนัวทั้งหลายแหล่นะโยนใส่หม้อหุงข้าวหุงข้าวที่อาจารย์เคยบอกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้ไฟเบอร์ได้ใยอาหารชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้เพราะเทคนิคนึงการลดน้ำตาลจากร่างกายของเราเนี่ยคือเราต้องเติมไฟเบอร์ใยอาหารจากพืชผักผลไม้ธัญพืชเข้าไปเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยไม่เยอะแล้วแต่ละมื้อนะอาจารย์เน้นเลยนะว่าทุกมื้อต้องมีไฟเบอร์ไม่ใช่ข้าวกลางวันนี้กินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วกับไข่ต้มนึกออกไหมไม่มีผักเลยไม่มีเลยอย่างเงี้ยมีวิญญาณผักชีมานิดนึงอย่างเงี้ยข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแตงกวา2ชิ้นนะมันไม่มีไฟเบอร์อ่ะแล้วมันจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลอย่างไรแล้วก็ต้องเติมมื้อไหนคุณไม่มีผักไม่เป็นไรคุณเอาผลไม้ฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลแก้วมังกรมะละกอแตงโมสับปะรดเติมเข้าไปหลังมื้ออาหารถ้าไม่มีผักคุณต้องเติมผลไม้เข้าไปให้ได้ไฟเบอร์อย่างน้อยที่เขาบอกผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงนะอันนี้มันจะทำให้เราเนี่ยลดน้ำตาลได้เนาะแล้วบางคนติดหวานติดขนมหลังมื้ออาหารลองเปลี่ยนไปเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานน้อยนิดนะมะละกอนะพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะคุ้นเคยแล้วหลังมื้ออาหารแทนที่จะกินแบบเฮ้ยขนมหวานนะข้าวเหนียวถั่วดำสาคูบัวลอยนะวุ้นขนมชั้นอะไรพวกนี้นะหรือช็อกโกแลตลาวาชิบุย่าฮันนี่เราก็เปลี่ยนเป็นแบบค่อยๆลดไปจำนวนมื้อไปนะครับอันเนี้ยหรือแม้กระทั่งวิธีการเขามีงานวิจัยครับปรับจานให้เล็กลงจานใหญ่เนี่ยทำให้เรากินเยอะเอาแต่จานใหญ่ของเล็กลงนะทุกวันเนี้ยไม่ได้เขามีงานวิจัยออกมาครับว่าปริมาณจานที่เล็กลงอ่ะสามารถลดแคลอรี่ได้ถึง 22%นะบางคนบอกอ้าววันนึงกิน 2,000 22% คือ400กว่าแคลนะช่วยลดน้ำหนักคุมน้ำตาลได้ดีนะครับโอ้แต่มันจะแบบมันไม่อิ่มมันไม่ได้ต้องจานใหญ่จานเล็กไงครับแต่ใส่ของให้มันเต็ม จะได้รู้สึกว่ามันเยอะถูกต้องแล้วอย่าอดอาหารเช้าเพราะมื้อเช้ามื้อสำคัญช่วยควบคุมความหิวช่วยควบคุมน้ำตาลระหว่างวันได้ดีบางคนมีข้ออ้างอ๋อทำฟาสติ้งอ่ะอาจารย์ทำไอเอฟคุณก็กระเถิบมื้อเย็นกินเร็วหน่อยสิจะได้มากินมื้อเช้าถูกต้องมื้อเช้าคุณจะได้ไม่ต้องลดละหายไปเนาะนอกจากอาหารการกินแล้วออกกำลังกายเป็นประจำเราก็รู้กันดีว่าเอ้ยออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้การตอบสนองหรือความไวของการทำงานของอินซูลินเอาน้ำตาลจากเลือดเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นแล้วถ้าเรามีการออกกำลังกายเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โห
มันยิ่งช่วยในการลดน้ำตาลได้ดีควบคุมน้ำตาลได้ดีนะอาจารย์บอกไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็โอ้เฉยๆนะวันก่อนบอกไปเนี่ยวัดเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากบอกคุณป้าท่านนึงวันนี้วันพระใช่ไหมค่ะไปเดินจงกรมรอบโบสถ์3รอบหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตกับหลวงพ่อแล้วเบาหวานป้าจะดีไปเลยทุกวันโอ้โหดีเลยผ่านไปเดือนนึงเจาะเลือดอีกทีนึงดีขึ้นเพราะอะไรครับว่าเดินจงกรมถูกต้องออกกำลังทางกายเอาแบบนี้ก็ได้ทุกวันที่1ถึง16ป้าเสี่ยงโชคขอพรไปนะไปลุ้นเอาเองอันนั้นก็แล้วแต่วิตามิน M สุดท้ายคือนอนให้เพียงพอครับเพราะว่าถ้าเรานอนดึกนอนไม่พอเกิดความเครียดร่างกายจะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินทำให้น้ำตาลเลือดสูงได้ฉะนั้นแล้วมันต้องร่วมกันบางคนอุ้ยกินดีอาจารย์กำลังกายก็ออกหุ่นห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่นอนก็ติดซีรีส์น้ำตาลก็สูง เห็นไหมก็เป็นต้องดูแลแบบองค์รวมอ่ะอาจารย์เน้นย้ำเสมอเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ต้องเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมทางกายแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเครียดแต่น้อยเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพนะคะเราก็ต้องค่อยๆลดกันไปนะวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมกันแล้วลองปฏิบัติดูนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสัญชาตญาณของผู้ชายเป็นอย่างไรเมื่อมีผู้หญิงเก่งกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรายังเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีลักษณะของกันเขาเรียกอะไรความเหนือกว่าทางเพศมาตลอดถูกไหมคะตั้งแต่ยุคโบราณตั้งแต่เรายังเป็นมนุษย์ถ้ำเอางี้ละกันนะคะผู้ชายจะแข็งแกร่งเป็นฝ่ายหาอาหารมาเลี้ยงผู้หญิงนะคะชอบใจผู้หญิงคนไหนก็เอากระบองทุบแล้วลากเขาถ้ำ อะไรประมาณนั้นน่ะ นะคะแล้ววัฒนการเนี้ยมันมีมาตลอดนะคะโดยเฉพาะมาทางประเทศทางแถบเอเชียนะคะหรือประเทศอะไรก็ตามที่ยังไม่ยอมรับว่าผู้หญิงจะนำผู้ชายได้นึกออกไหมคะมันก็จะเกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำทางเพศเนี่ยทำไมเราต้องมีการต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีกันอยู่ตลอดเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี่ยบุญของผู้หญิงไทยแล้วค่ะคุณสุริพรค่ะที่คุณผู้หญิงไทยเนี่ยเราค่อนข้างได้รับสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมากแล้วนะคะค่อนข้างมากแล้วแต่ลองดูสิคะในผู้บริหารระดับสูงเนี่ยใครมากกว่ากันระหว่างหญิงกับชายชายอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะดูในสภาหรือดูในอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติของผู้ชายนะคะมักจะชื่นชอบความเป็นผู้นำของตัวเขาเองถูกไหมคะชอบการยอมรับชอบเป็นฝ่ายที่ปกป้องบุดูแลพูดง่ายๆคือชอบความเหนือกว่านั่นแหละนะคะในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าทำไมบูเซ็กเทียนนะซึ่งถ้าเราค้นประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยบูเซ็กเทียนเนี่ยเป็นจักรพรรดินีที่ทำให้ประเทศจีนเจริญก้าวหน้ามากเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรต่างๆแต่เธอก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นทรราชเป็นนั่นเป็นนี้เพราะอะไรคะลึกๆแล้วเธอคือผู้หญิงเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาตินะคะผู้ชายเนี่ยมักจะชอบความเหนือกว่าของผู้หญิงอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เขาชื่นชมผู้หญิงเนี่ยนะคะในผู้ชายในโลกที่เปิดกว้างขึ้นบางทีเขาก็บอกว่าโอ้ยผมมีแฟนนะแฟนผมหาเงินเก่งมากเลยได้เงินเดือนสูงกว่าผมอีกดีซะอีกไงผมไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องไปหาเงินซื้อของให้เขาเขาซื้อเองได้สบายใจนะคะอันนี้ก็คือในความรู้สึกแฟรงแฟรงแต่มันมีแต่นะคะแต่ก็คือมันจะมีความยิ่งถ้าผู้ชายเนี่ยถูกผู้หญิงเหนือกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวเองเนี่ยถูกริดรอนสิทธิและบางทีแอบอำนาจในการหาเงินได้มากกว่าเนี่ยผู้หญิงบางคนไม่ระมัดระวังการวางตัวของตัวเองเพราะนั้นผู้หญิงเก่งเนี่ยไม่ได้เสียหายเลยแต่ถ้าเราชอบแสดงออกบ่อยๆถ้าผู้หญิงโสดเนี่ยนะคะเราแสดงออกบ่อยๆว่าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครฉันหาเงินเก่งฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่ง้อใครฉันไม่จำเป็นต้องมีใครในชีวิตเป็นโสดเถอะค่ะ เพราะอะไรคะผู้ชายเขาก็จะหมั่นไส้เล็กๆแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เขาก็ไม่จีบหรอกThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.